และในสายตาของสื่อมวลชนอิสระผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนประเมินการประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อบางประเทศอาเซียนไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยนะคะโดยเฉพาะอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ดิฉันขอให้คุณกวีจงกิจถาวรประเมินสถานการณ์นี้ค่ะการที่มีการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3ไม่เป็นทางการนะครับไม่ได้อยู่ในกรอบของอาเซียนแต่มีจุดประสงค์เพื่อหาทางออกนะครับถ้าผลการเจรจามีผลดีสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นเนี่ยกับไทยนะครับที่มีกับรัฐบาลทหารเมียนมานี่สำคัญมากแล้วก็ความเชื่อมั่นของไทยนะครับกับอาเซียนอื่นๆเนี่ยก็เช่นกันนะครับฉะนั้นผลที่ออกมานะครับผมเชื่อเลยเนื่องจากว่าจะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับในเดือนหน้านี้นะครับจะมีการรายงานผลนะครับแล้วก็จะเอาสิ่งที่ทางอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วก็ได้รับmandate ว่าให้ไปคุยกับทุกๆฝ่ายว่าในเชิงการบริหารจัดการเรื่องเวลาเวลาอาเซียนเชิญด่วนๆแบบนี้มันมีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนด้วยนะคะใช่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นปัญหามากในปีนี้สำหรับอาเซียนเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเรดโนเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนใครนะครับเราไม่ได้โทษรัฐมนตรีต่างประเทศนะแต่วิธีตอบของเขาแน่นอนเขาตอบมาว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็จัดรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ก็มีบางประเทศที่เขียนมาบอกว่ามาไม่ได้แต่ขอชมนะครับว่าเป็นความพยายามที่ผลักดันนะครับให้พม่าเนี่ยมีประชาธิปไตยแล้วก็แก้ไขเรื่องนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าจดหมายฉบับใดเนี่ยมีใครปล่อยให้กับสื่อมวลชนหรือไม่และแน่นอนที่สุดนะครับในกรณีRed No เนี่ยเป็นขบวนการสื่อที่เขาทำมานานแล้วนะครับผมยังจำได้รูปภาพที่ตอนสมัยเรดโน่เนี่ยมาเจอกับท่านดอนแล้วก็อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศวรรณเมืองลินที่ดอนเมืองปรากฏว่าอินโดนีเซียรอยเตอร์ได้เป็นฉบับแรกเลยนะครับก็โชคดีไปในลักษณะนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ใหญ่เลยว่าทำไมประเทศไทยจัดประชุมสื่อมวลชนไทยจึงไม่ทราบนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นความลับนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยค่ะคือในแง่ของการดูเนื้อหาแล้วก็การจัดการประชุมคุณกวีในฐานะที่ติดตามเรื่องของด้านการต่างประเทศถือว่าการเดินหน้าของไทยในรูปแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าไทยเองก็ไม่ใช่ประธานอาเซียนในปีนี้ด้วยแต่ว่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วถือว่ามีความเหมาะสมอย่างไรคะอ๋อคือประเด็นเรื่องเมียนมาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยเป็นประธานหรือไม่เพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของไทยทุกๆนาทีนะครับหลายคนไม่เข้าใจเลยว่าทุกๆวันนี้เนี่ยสภาพความมั่นคงของชายแดนไทยเมียนมา 2,401 กิโลเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากๆแล้วก็การที่มีเสถียรภาพในระดับนี้นะครับแต่ทุกๆวันทราบไหมครับว่ามีประชาชนเนี่ยเข้ามานะครับหลบหนีการสู้รบภายในหลบหนีความยากจนอยากจะหางานทำเนี่ยวันหนึ่งหลายร้อยคนนะครับแล้วก็หลายคนก็ไม่ทราบว่าชายแดนไทยเนี่ยเต็มไปด้วยที่เขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาตินะครับที่สามารถเดินผ่านหรือก็มีกลุ่มคนที่จะยินดีลักลอบเอากลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาทางชายแดนไทยฉะนั้นประเด็นเรื่องเมียนมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญแต่ว่าประเทศอาเซียนอื่นๆก็มีแรงกดดันต่อไทยแล้วก็อาจจะพยายามสื่อสารว่าไทยเองน่าจะต้องกดดันรัฐบาลทหารเมียนมามากกว่านี้ไหมไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเหมือนกับว่าไทยก็ปกป้องรัฐบาลทหารเมียนมาตรงนี้ทางไทยเองควรจะต้องปรับเปลี่ยนท่าทีไหมคะหรือว่าควรจะต้องสื่อสารกับทางรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างไรผมคิดว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยไทยเมียนมาที่เป็นอยู่เนี่ยอธิบายข้อเท็จจริงหลายๆอย่างให้ทราบได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้ข้อมูลลับเลยประเด็นที่หนึ่งนะครับคือความมั่นคงของไทยเมียนมาในขณะที่ไม่มีการปักหลักเขตแดนเลยอยู่มีเสถียรนั่นก็แสดงให้เห็นว่า 1.
ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยซึ่งมีในอดีตประเด็นที่2คือชนชาติพันธุ์นะครับก็มีบางประเด็นว่ามีการลักลอบอาหารลักลอบอาวุธอะไรต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ไทยกับชนชาติพันธุ์ก็ดีนะครับประเด็นที่3ดูกลุ่มต่างๆที่อยู่ในฝั่งไทยก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรประเด็นที่4รวมทั้งแรงงานเมียนมาที่อยู่ในไทยส่วนใหญ่นะครับสนับสนุนฝ่ายค้านหรือฝ่ายต่อต้านทั้งนั้นเลยนะครับแล้วประเด็นนี้เนี่ยรัฐบาลต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะรักษาน้ําจิตน้ําใจว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในไทยนะครับแล้วก็รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยกดดันไทยบอกว่าต้องส่งนะครับบางคนผู้นําบางคนสื่อบางคนซึ่งตลอดเวลารัฐบาลชุดนี้เนี่ยหรือรัฐบาลในอดีตเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะส่งกับคนเมียนมาถ้าเขาจะได้รับอันตรายนะครับอันนี้เป็นประเด็นซึ่งจะต้องตอกย้ำนะครับหลายคนไม่เข้าใจเพราะว่าเวลามีข่าวมักจะบอกว่าเราผลักดันเราผลักดันหลายๆครั้งเนี่ยคนเมียนมานะครับเข้ามาหลบเข้ามาในไทยวันหรือ2วันเพราะว่าเหตุการณ์ต่อสู้ภายในหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านกลับไปหมู่บ้านของเขาเองเพราะเขาอยากจะอยู่กับครอบครัวเขาอีกด้านหนึ่งอาจจะมีคำถามนะคะว่าน้ำหนักของคุณดอนในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการควรที่จะเดินหน้าในรูปแบบนี้มากน้อยขนาดไหนหรือว่าควรที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ที่จะทำงานในรูปแบบนี้มากกว่าอ๋อสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวคุณดอนมันเกี่ยวกับฐานะผลประโยชน์ของไทยมากกว่านะครับแล้วเรื่องต่างประเทศเนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมันไม่มีการหยุดเลยนะครับฉะนั้นนโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องแล้วก็มันมีประเด็นแล้วก็ประเด็นเมียนมาเนี่ยมันไม่มีบอกว่าหยุดนะเราไม่คุยกันแล้วนะเราหยุดนะไม่ได้เพราะว่าประเด็นไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้แล้วก็มันยังคงดำเนินต่อไปนะครับจนทุกวินาทีนี้เนี่ยก็ยังมีคนข้ามมาไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็วิกฤตเนี่ยก็ยังไม่ได้แก้ไขฉะนั้นมันเป็นเรื่องต่อเนื่องแล้วก็การแก้ไขเนี่ยบทบาทของไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเข้ามานะครับรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยยิ่งต้องทำงานนะครับมากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีวัฒกรรมที่ต่างออกไปคุณกวีตั้งข้อสังเกตที่มีตัวแทนของจีนและอินเดียมาร่วมประชุมครั้งนี้อย่างไรคะไม่ใช่สมาชิกอาเซียนด้วยอ๋อนี่สำคัญมากเพราะว่าเขาก็มีชายแดนนะครับติดต่อกับเมียนมาแล้วมีความสำคัญมากๆสองประเทศนี้เนี่ยมีความสำคัญและยังมีประเทศนึงซึ่งมาประชุมสองครั้งแรกคือบังกลาเทศนะครับสี่ประเทศนี้นะครับมีส่วนร่วมเป็นร่วมตายเพราะว่าประเด็นเรื่องลักพามนุษย์ลักลอบอาวุธและรวมทั้งยาเสพติดเนี่ยต่างเป็นประเด็นที่4ประเทศนี้ให้ความสนใจและการเชิญเมียนมามาคุยเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเมียนมาเนี่ยถูกคว่ำบาตร